คนคนนี้พูดอยู่เสมอว่าชีวิตของคนไทยทุกคนชีวิตจะดีดี GDP ยังคงพุ่งอาจารย์ตั้นตะวันครับมีธุรกิจประจำของอาจารย์ครับนะนั่นก็คือโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนเซนทรัลบริเวณอินเตอร์ธุรกิจการพยาบาลและความงามทำไมถึงชอบหมอดูคนบางคนมันมีความทุกข์ไม่ว่าจะคนรวยคนจนผมอยากหยิบยื่นในสิ่งที่เราศึกษาเรียนมาเราอยากมาเผยแพร่เราอยากช่วยเหลือคนดูดวงอยู่2 อย่างคือ1ไพ่24ครับผมอย่างที่2ก็คือเรื่องของทักษะ5 อาชีพที่มันมีโอกาสจะรวยล้านเปอร์เซ็นต์ฟัง1อาชีพขายออนไลน์2ประกันชีวิตอันดับที่3นั่นคือธุรกิจความงามและธุรกิจที่4ฮะนั่นก็คือธุรกิจสุขภาพธุรกิจอาชีพนี้ที่ต้องเหมาะที่สุดที่ขาดแคลนในตำแหน่งงานครับของประเทศครับผมคือผู้ช่วยการพยาบาลเวลาดูยิปซีเนี่ยถ้าเกิดดวงไม่ดีมันแก้ได้ไหมได้ครับแต่คำว่าแก้นี่หมายถึงว่าอะไรหนึ่งผ่อนหนักให้เป็นเบาผมยังบอกว่ามันเป็นตัวที่ให้เหมือนกับชี้ทางหรือเป็นแนวทางผมบอกไว้ก่อนเจ้าปู่เจ้าย่าคะจงเสด็จลงมาโปรดประทานเงินท่านไม่ได้โยนเงินมาให้นะคะ ต้องทำมาหากินใช่ไหมต่อให้ไปไหว้ทุกวันท่านก็ไม่โอนท่านก็ไม่โยนไม่โยน ผมต้องบอกว่าเวลาจะขอพรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคล็ดลับนะเคล็ดลับคือเราจะต้องมีที่พึ่งทางใจเหมือนผมนับถือเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปฐุมที่พึ่งละที่พึ่งทางใจเจ้าปู่เจ้าย่าขาโปรดประทานให้ลูกได้ทำงานรุ่งเรืองคือเราต้องทำไปด้วยแก้ปัญหาได้ด้วยแต่เราคิดถึงอุปสรรคใช่ไม่ใช่อย่าโป้ช่วยหนูได้ต่อให้ท่านช่วยมึงนั่งหลั่งน้ำตาเป็นเลือดก็ไม่ได้แล้วแล้วเขาเรียกว่าเชื่อแบบโง่โง่เพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องมีสติผมต้องบอกว่าความเชื่อผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ของหมอดูเชื่อแบบมีสติเชื่ออย่างมงายเพราะคำว่างมงายกับเชื่อในส่วนที่เราเห็นแล้วมันใช่มันต้องเป็นแบบนี้เหมือนหมอดูบางคนดูถูกนะ39บาทแต่ค่าสะเดาะเคราะห์ราหู 3,000 โอ้โหทำไมมันมีนะเยอะไปแต่พวกนั้นก็โง่มันก็ทำเพราะกลัวตายผมบอกไว้ก่อนนะครับเวลาเขาให้แนะนำอย่างนี้ไม่มีใครทำให้เราได้ยกเว้นตัวเราเองวิธีการดูหมอดูก่อนนะคะโอ้โหไปหาบ้านหมอดูนะคะเหมือนกับจะพังแหล่ไม่พังแหล่ก่อนอื่นต้องดูหมอว่าโทษนะครับมีอันจะกินไหมก่อนที่จะไปให้เขาช่วยหมอดูช่วยตัวเองเลยหรือเปล่าจริงไม่จริงจริงแม่หมอดูไปยังช่วยตัวเองไม่ได้จะไปจุ๊บโทษนะคะจูงมือกันไปตายกันเอาเรื่องจริงเออจริงพูดง่ายๆต้องมีสติด้วยถูกแล้ววิธีการบอกให้เขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบามันก็ได้แค่หนักเป็นเบามีสติผมบอกไว้ก่อนครับคนเรานี่นะรถทับรถยนต์รถอะไรรถอะไรส้มอะไรน่ะทับรถไอ้รถเก๋งจริงๆมันต้องตายนี่มันบอกว่ามันแฝงหลวงพ่อดวงผมต้องบอกว่าดวงของคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ถึงคาดนะมันก็ไม่ตายต่อให้มันถึงคาดมึงจะหลบอยู่ในบ้านฮอลีเฮลิคอปเตอร์น่ะตกลงมาตายจริงไหมคะมันหลีกไม่ได้ต่อให้ไปผมจะปูยังไม่ตายหลวงพ่อกูบอกมึงก่อนตายเพราะดวงของคนเรามันขีดมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องมีสติไม่ใช่เขาไปเรียกค่าดู99แล้วสะดอกเคาะ 90,000 อีนะผมไม่ทำดูเสร็จจบเอาไปแก้เอาเองนะผมจะบอกเลย1ไปทำอะไรผมจะต้องแนะนำว่า1ไม่แพง2คุณสามารถทำได้3ไปทำกันเองไปทำกันเองและ4คือเอาแบบเบาๆและอยู่ใกล้ตัวบางคนถามนะครับอาจารย์คะหนูอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนูอยู่ประเทศอังกฤษหนูอยู่อเมริกาแล้วหนูจะทำยังไงอย่างที่อาจารย์พูดยกตัวอย่างเช่นถามสิญี่ปุ่นนี่มีทะเลไหมคะมีสระอโนดาตไหมคะที่จะไปปล่อยเต่าปล่อยปลารู้ไหมวิธีการทำยังไงผมบอกเลยอาจารย์ครับเหมือนพระเนี่ยหนูอยากใส่บาตรหนูอยากทำยังไงครับพระไม่มีมีแต่โบสถ์มีแต่โบสถ์หนูจะทำยังไงคะถ้ามีเย่เช่นสหรัฐนู่นหนูอยู่รัฐนี้มันอยู่ประมาณไกลไปมันไกลไปต้องบินทำยังไงยุคนี้มันเป็นยุค 4G ยังไงดีฮะอ้าวโทรศัพท์โทรศัพท์แต่ว่าคนนะคะไม่ใช่เทพ
ทรศัพท์คอสิคะคอใครครับคอกันกับญาติคุณต้องบอกญาติผมจะบอกเลยว่าให้ญาติไปทำให้นะแต่คุณต้องโอนตังคือตังของคุณมาทำและวิธีการรับส่วนกุศลก็คือให้ญาติน่ะทำให้แล้วคุณขอแล้วคุณก็กรวดน้ำตรงนั้นนี่คือยุค 4G ต้นตะวันจะสอนแบบนี้คือเช่นไปปล่อยปลาทำยังไงปล่อยปลาดุกไปอะไรทำยังไงเราสวีเดนก็ไม่มีปลาดุกมีแต่ปลาแซลมอนก็นั่นไงมันจะไปเอาที่ไหนมาอาจารย์ครับหนูไม่มีอยากรู้ไหมทำยังไงคอแล้วก็คุณก็ไปปล่อยให้ญาติคุณแนะนำวันไหนที่คุณสะดวกคุณนัดเขาเลยเพราะการทำบุญนี่ไม่ต้องไปวันอุ้ยวันพระวันก่อนเอาวันไหนดีเอาที่วันสะดวกเออใช้ยกเว้นนะยกเว้นไหว้พระราหูวันพุธต้องเป็นเวลากลางคืนของไทยเพราะว่าต่างชาติมันจะเวลามันไม่ชนกับเราเพราะฉะนั้นต้องสมมติอยู่อเมริกาวันพุธกลางคืนก็จะต้องเป็นว่าที่นู่นวันพุธกลางวันที่นี่วันพุธกลางคืนใช่เราต้องไหว้วิดีโอคอลมาเลยใช่นะครับวิธีไหว้ก็จุดธูปไหว้คนเดียวมันก็พูดไปคนเดียวแต่ดูอะไรคะดูวิดีโอคอลแล้วก็สวดตามที่ฉันบอกนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไปเสียเงินการไหว้พระราหูนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนไหว้แล้วทำยังไงเกิดโชคครับไม่ต้องไปของดำแปดหยาดจะไปหาที่ไหนล่ะ คนอย่างเงี้ยผมมาถามว่าคุณอย่าลืมนะไก่ตัวหนึ่งดำนี่นะ250บาทละโอ้โหจานได้เหรอเดี๋ยวนี้3 400นะยกตัวอย่าง อานุนพวงนึงดำอานุนดำเนี่ยโลละ400เออไม่ถึงตัวนั้นแบบไหนมาจากออสเตรเลียคุณวัฒน์ด้วยความเคารพถ้าผมไม่รู้จักคุณผมบีบคอคุณแล้วนี่ผมบอกไว้ก่อนคือเหมือนไปแมคโครดีกว่าไปแมคโครถูกๆอ่ะโลละ99บาทเอาครึ่งโลครึ่งโลบอกเอาง่ายๆนะของไหว้8อย่างปลาไปเท่าไหร่ปลาไปเกือบประมาณ 1,500 1,500วิธีการไหว้รับพระราหูโดยเฉพาะคนเกิดปีชงถ้า8อย่างไม่มีแล้วทำไงอาจารย์ถ้า8อย่างไม่มีผมจะเล่าให้ฟังคุณวัฒน์1องค์พระราหูท่านจะสถิตนะครับบางคนถามว่าอาจารย์ครับไหว้องค์พระราหูต้องมีองค์พระราหูมั้ยไม่ต้องครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับพระราหูจะสถิตอยู่ที่ตะวันตกครับแล้วนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ฮะแล้วเราตั้งโต๊ะด้วยปูผ้าขาวครับเทียน8เล่ม8เล่มนะธูป12ดอกตามกำลังพระราหูครับแล้วก็คือกาแฟดํา8แก้วของแทนทั้งหมดของดำฮะเพราะทุกอย่างมนุษย์สมมุติขึ้นมาหุ้ยถูกต้องมั้ยฮะทุกอย่างไม่ต้องบอกว่าไหว้ผิดไหว้ถูกแล้วใครคิดถึงองุ่นขึ้นมาฮะสมัยโบราณสมัยนั้นเขามีแต่สมัยนี้ 4G เอ้าถามจริงไม่มีเงินจะไปซื้อองุ่นดำโทษนะครับไม่มีจะแดกมันยังไปซื้ออยู่หรอกนี่เรื่องจริงพูดจริงๆก็กาแฟดำนี่ไปยากอะไรกินกาแฟซองเดียวเอาจางๆทั้งซองเดียวได้8แก้วเพราะอะไรนี่คือหลักเพราะทุกอย่างมนุษย์กำหนดไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดไม่มีแต่วันนี้คือคุณว่าแล้วคุณสบายใจไหมสบายใจแล้วคุณสบายใจเรื่องกาแฟคุณนวัดก็ได้ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยู่ที่ใจอะมันอยู่ที่ใจผมก็บอกก่อนนะถ้าใจศรัทธาทุกอย่างจบถ้าคุณผมบอกก่อนนะเหมือนพระองค์ไหนเป็นเกจิอาจารย์ไม่สนนะไม่ศรัทธาแต่พระองค์นั้นเดินมาปุ๊บอุ้ยแค่เดินลองเวลาพระธุดงค์นะป่าผมกราบผมศรัทธาพระเจ้าหน้ากราบผมคือขึ้นอยู่กับใจเราว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้แบบนี้ไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสบายใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดซื้อองุ่นดำไก่ดำไก่ดำไม่ต้องไก่ดำนี่ตัวเลยซื้อแค่กาแฟซองเดียวแต่ถ้ายังไม่อยากจะซื้อกาแฟอีกให้เชิญเหล่านี้ไป8คนเพราะหิวนี่8 2 3 4 5 6 7 8 8คนแรกนี่ดำเลยก็สามารถไปใช้งานได้ค่ะต่ออีกหนึ่งศาสตร์ที่อาจารย์กำลังมาแรงนั่นก็คือศาสตร์ที่บอกกันตั้งแต่แรกทักษะเหรอทักษะผมบอกก่อนครับทักษะนี่คือเป็นเลขเลขทักษะมหายุคนะครับมันจะมีศาสตร์ของพม่าด้วยแต่ตัวนี้ผมต้องบอกว่าศาสตร์ฐาน7ตัวนี่ครับนะครับทักษะมหายุคเนี่ยจะเป็นศาสตร์ของพม่านะครับตรงนี้ก็คือมันก็จะมีธนมูลมูลละเดชนะครับมันไล่ยากตรงนี้เพราะว่ามันต้องเป็นเหมือนกับมันผูกพันอะไรกับตัวเลขของตัวเลขคือมันเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับอาที่อยู่อาศัยนะครับเกี่ยวกับการเงินมันคือหลายๆศาสตร์ที่อยู่ตรงนี้นะทักษะแต่ผมบอกไว้ก่อนอีกทักษะหนึ่งที่บอกว่าที่ผม
ดูนะวันนี้นะครับเวลาดูทางโทรศัพท์ผมจะใช้ทักษะ7ฐาน7ตัวฐาน7ตัวง่ายๆเลยครับมีกระดาษแผ่นนึงเขียนขอวันเดือนปีเกิดมาบางคนจะบอกว่าวันเดือนปีเกิดไม่ได้ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขียนทักษะให้นะครับดูตามวันเดือนปีเกิดถอดตามเลขแค่นั้นเองนี่ก็คือเป็นศาสตร์อีกศาสตร์นึงที่ต้องบอกว่าทำยังไงวันนี้ชีวิตของเราบางคนเนี่ยคุณนวัฒน์เคยเป็นไหมนั่งอยู่คนเดียวแล้วมันมีสิ่งที่แป๊บเข้ามาคือเรื่องที่ไม่สบายใจบางคนเขาก็จะเป็นอย่างนี้ผมว่ายินดีไม่แต่ตัวเลขมันมีผลกับชีวิตมีครับผมต้องบอกว่าทักษะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับทำให้ศาสตร์เป็นเงินเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขให้ได้เงินทักษะนี่มันอยู่ในไหนบ้างอะบัตรประชาชนมีไหมบัตรประชาชนมีนี่คือตัวเลขบ้านเลขที่มีไหมมีครับเลขรถมีไหมมีครับเลขโทรศัพท์มีไหมมีครับทักษะคืออยู่ในนั้นมูลเดทมีหมดแต่ว่าตัวที่เราดูในบัตรประชาชนครับนะครับเลขบัตรประชาชนที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะไปทำบัตรมาเขาให้เลขไหนไปต่อกี่ครั้งก็เลขนั้นไม่ได้ผมต้องบอกว่านี่คือคนอื่นทำไม่ได้แต่ทำไมผมทำได้ตามกูแล้วรวยจริงเหรออาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ต้องพูดต่อแล้วล่ะสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้มันต้องไปดูกันเยอะๆนะถูกแต่ถ้าถาม0ถึง9ได้ไหมอาจารย์0ถึง9ถ้ามุดในบัตรประชาชนคุณมีเลขอะไรเอาคนเกิดวันอาทิตย์อ้าวโหมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอผมต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าทักษะทักษะนี่จะมีทั้งหมดเลขทั้งหมด9ตัวครับแต่9ตัวนี้คนบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเลขนี้แล้วจะปังเช่นคนเกิดวันอาทิตย์จะต้องมีเลขหนึ่งประจำตัววันอาทิตย์ถ้าสมมติว่าเลขทักษะทำเกี่ยวกับธุรกิจนะเช่นก่อสร้างรับเหมาคนวันอาทิตย์จะต้องมีเลขหนึ่งและเลข9เป็นการกินีคือเลข7แต่จะต้องบอกว่า1กับ9อยู่วางในหลักไหนเพราะมันจะต้องละเอียดนิดนึงอันนั้นไว้คุยกันแบบละเอียดแต่นี่บอกคร่าวๆว่าอย่างเงี้ยวันอาทิตย์เนี่ย7ไม่ดีละ7ไม่ดีอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีต้องบอกก่อนนะครับเลข7นี่ถือว่าเป็นเลขอยู่ในถ้าบอกว่า infinity 7 8 9คือเลขมังกรและหงส์แต่ถามว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีและอยู่แล้วรวยไม่ใช่มันต้องดูหลายอย่างต้องดูหลายๆอย่างประกอบเหมือนที่ผมบอกว่าแล้วจะทำยังไงเนี่ยต้องไปดูลึกๆนะฮะนะฮะต่อไปฮะวันอะไรฮะวันจันทร์ทักษะเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์สมมติจะต้องมีเลข8กับเลข6แล้วจะดีเลขที่ไม่ดีคือเลขที่ไม่ดีคือเลข1โอ้โหนะฮะทักษะ1ไม่ดีคือตกดาวมรณะการกินีวันอังคารอาจารย์ผู้ช้าวันอังคารผมจะจำมีเลข9กับเลข8คู่กันแล้วรวยต้องคู่กันเลยนะต้องคู่กันชิดกันไว้มันจะห่างกันใช่หัวมันแต่ขอให้มันมีอยู่ในนั้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือเลขที่เป็นการกินีคือเลข3อันนี้วันอังคารวันอังคารวันพุธพุธพุธจะมี2อย่างพุธกลางวันกับพุธราหูคือพุธกลางคืนอ๋อนี่แบบพม่าเลยใช่ครับพุธกลางวันเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับพุธกลางวันถ้าเลขจะเป็นอันดับ1ครับดวงเฮงลงปังจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ของวันพุธกลางวันกลางวันคือ7กับ8 7 8เลขที่ไม่ควรมีคือเลข1 1ไม่มีโอเคกลางคืนพุธกลางคืนจะต้องมีพุธกลางคืนนะครับไพ่พระราหูก็ต้องมี0นะครับมี0มี9มี9ครับควรจะไม่มีคือเลข8โอ้โหนะฮะนี่คือเลขของไม่มีพฤหัสพฤหัสจะต้องเป็นเลข1กับเลข7ครับที่ดีที่ดีไม่ควรมีเลข9ไม่โอ้โหเห็นไหมบางคนคิดว่า9ดีสำหรับทุกอย่างไม่ดีทุกอย่างพฤหัสไม่ชอบนะฮะนะฮะวันศุกร์ครับวันศุกร์ต้องบอกว่ามาปังมาเวอร์ต้องคู่กัน7กับ8พี่กับน้องโอ้โหนะครับเลขควรที่จะไม่มีคือเลข5เลข5ใช่ครับนะฮะหัวเราะไม่ได้เลยฮ่าๆวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นี่ครับเลขจะต้องเป็นมงคลคือ8กับ9 8กับ9ไม่ควรมีคือเลข2ไม่ควรมีคือเลข2ครับแสดงว่าศาสตร์ที่เรียนมาเนี่ยทักษะอาจารย์ได้ลองทำสถิติแล้วผมทำสถิติมันแม่นระดับไหนอาจารย์ความน่าจะเป็นแม่น80% ไม่มีคำว่า100หรือ90นะเพราะศาสตร์หมอดูทุกคนคนะครับมันเป็นการคาดคะเนหรือตามเรียนหลักสูตรมามันจะได้แค่นี้ประชาชนอย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเกิดมันมีตัวเลขที่อาจารย์บอกมันไม่ดีมันแก้ได้ปะตัวนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับได้ครับแต่ต้องใช้ศาสตร์ทักษะประยุกต์ถ้าศาสตร์ทักษะประยุกต์คือแก้ในตัวเลขนี่แก้ในบัตรประชาชนไม่ได้เพราะว่าอย่างมือถืออ่ะเราก็ไปซื้อใหม่เอาอย่างนี้ครับใช่ไหมโทษใช่ครับบัตรประชาชนเราไปซื้อใหม่ไม่ได้นะไม่ได้บัตรประชาชนทำไงที่ต้องบอกว่าเอางี้บัตรประชาชนมันสาหรือพาสปอร์ตมันใช้ทั่วโลกถูกไหมถูกต้องครับเปรียบเทียบเงินเนี่ย
ใช้ทั่วโลกไหมอ๋อก็ไปไหนก็ใช้กันถูกอ่ะในการแก้บัตรประชาชนครับแบบเบสิกตัวนี้มีผลโอกาสใช้เลขนำโชคครับนะครับที่ผมบอกไปจะแบ่งแบงค์20แบงค์100คุณบอกเอาตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยวันอาทิตย์ต้องมี1ครับกับ9อย่างเงี้ยคุณไปหามาเลยเอามุมขวามือนะฮะไม่ต้องไปเขียนนะให้เอามุมขวามือประกอบกับบัตรประกอบกับบัตรแล้วห้ามใช้เงินตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับครับเปรียบเสมือนว่าเขาอยู่ด้วยกันกับเราเป็นตัวหนุนโชคหนุนทรัพย์เลขมีในเรื่องของเกี่ยวกับหนุนดวงแต่ถามว่ารับรองผลไหมผมบอกแค่ว่ามีโอกาสนะครับความน่าจะเป็นหนุนดวงได้แค่50เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะร้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งทำเหมือนออกมาเลยครับแต่เรียกว่าบัตรประจำตัวทักษะเลขหนุนดวง13หลักเหมือนกับบัตรประชาชนครับแต่ตัวนี้ใช้อะไรไม่ได้ไม่ใช้ไม่อะไรไม่ได้แต่ก็คือเอาบัตรประชาชนมาแล้วผมจะแกะทีละตัวว่าเลขนี้ตัวไหนเป็นมงคลคุณทำธุรกิจอะไรคุณชอบแบบไหนค้าขายออนไลน์แบบไหนอย่างไรผมก็จะมีบัตรให้พูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเหมือนเป็นยันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ยันเป็นแต่ว่าทำให้มันเป็นแบบตัวเลขที่เรารู้สึกถูกฉลกถูกให้กับตัวเองหนุนตัวเองแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าตังค์ไว้ถูกครับก็แค่นั้นเองเวลามาดูดวงเนี่ยพอบอกมันเราจะรู้ฐานะเขาได้ไหมว่าเออฐานะคนที่มาดูนี่มันรวยหรือจนบางคนปลอมมานะมาลองมาซ่อแต่เป็นเศรษฐีพันล้านอาจารย์รู้ไหมผมต้องบอกไว้ก่อนครับมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ผมถึงบอกว่าจัวรวยจนมันมาหมดทุกอย่างคือเขาไม่สบายใจมาเสร็จปุ๊บไม่มีใครหรอกว่าโอ้ยวันนี้อาจารย์คะผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเศรษฐี 4,000 ล้านไปรับเหมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวชลบุรีขาดทุนไหมขาดทุนค่ะอาจารย์โอ้เท่าไหร่ 4,000 ล้านโอ้โหแล้วเธอลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนี้ลงทุนไปแล้ว 2,000 ล้านโอ้โหไหนๆอีกนิดนึงเอาไปให้หมดเลยแล้วบอกว่าหนูไปทำอะไรมามันขึ้นอยู่กับหน้างานหนูจะทำยังไงผมก็จะแนะนำวิธีการแก้เคสเสริมดวงว่าต้องทำอย่างนี้นะดวงคุณมันเป็นอย่างนี้โปรใช้วิจารณญาณผมจะพูดอยู่ตลอดนะอย่าเชื่ออาจารย์ 100% แต่สิ่งที่อาจารย์แนะนำให้คือคุณไปทำแล้วมันจะดีขึ้นแค่นั้นส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับครั้งหนึ่งพวกนี้จะมาดูไม่ต่ำกว่า6เที่ยวครับต่อเดือน แล้วมันจะมีเวลาทำงานเลยฮะผมไม่รู้ว่ามันบินมา เอาเงินมาให้แมวเหรอ พูดไปโอ้ยอาจารย์ใครดูดวงอาจารย์นี่ไม่ใช่หมายความว่าได้ไกด์ไลน์นะอย่างเดียวนะได้ความบันเทิงกลับไปนะคือผมพยายามที่จะให้เขาคือทุกคนมีคนเคยจะฆ่าตัวตายครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับหนูเครียดมากเป็นไรมาเราก็ถามนะเป็นไรมาครับพอดีหนูไปยืมเงินมันเกี่ยวอะไรกูเนี่ยก็เลยบอกเอาเป็นอย่างเงี้ยวิธีการแก้เคล็ดหนูจะทำไงเอาอย่างนี้เปิดไพ่ดูก่อนหนูไม่มีเงินมานะครับผมก็ดูให้ฟรีนะฮะแต่ในฐานะที่อาจารย์มาในรายการเพชรดราม่าวันนี้ครับอย่างน้อยๆยังไงก็จะต้องทิ้งอะไรเด็ดๆไว้แน่นอนณวันนี้เป็นต้นไปอยากจะให้อาจารย์ลองบอกเขาเรียกอะไรปีนักกษัตริย์ใช่ไหมทั้งหมดว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีดวงเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้คนเกิดปีชวดเนี่ยปีชวดนะครับปีชวดผ่านพ้นในสิ่งที่เลวร้ายมาเอากลางปีถึงปลายปีแล้วเดี๋ยวปลายปีอาจารย์มาใหม่มาเชิญนะเชิญโอเคกลางปีหนึ่งนะครับคนเกิดปีชวดก่อนปีชวดก่อนฟังคนเกิดปีชวดสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ผ่านพ้นตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปทุกอย่างจะราบรื่นแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพคนปีชวดนะครับนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นอันดับหนึ่งการเงินตอนนี้กระท่อนกระแท่นหลังจากปี2562กุมภาเป็นต้นไปคนปีชวดรวยโอ้โหอยู่รอนะฮะฉลูครับฉลูปีนี้ชง 100% โอ้โหแต่อย่าไปตกใจคนเรานี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับพูดให้กลัวไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกต้องทำมาหากินคนปีฉลูสิ่งที่เลวร้ายครับนะครับตั้งแต่ต้นปีคือตั้งแต่มีสาเป็นต้นไปจนถึงปลายปีครับอะไรก็แล้วแต่ครับจงเข้มแข็งจงหนักแน่นเพราะตอนนี้มันเหมือนกับปัญหามารุมเร้าครับไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องการงานสุขภาพปัญหาที่มันแก้อยู่ตอนนี้ เมื่อเสร็จแล้วมันจะเปาะคือแก้ไปอีกมันก็จะกระทบเหมือนน้ำทะเลกระทบเข้ามาพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างมันพุ่งมาต้องแต่ต้องหนักแน่นและอดทนหลังจาก
กุมภาเป็นต้นไปกุมภาปีหน้าคนปีฉลูจะคาดแคล้วและดาวพระเสาจะมาหนุนทำให้คนเกิดปีฉลูปีหน้าพลิกจากโทษครับฝ่ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้นะอย่าท้อแท้ครับทนมันไปใช่มีปัญหานี้ก็แก้เพราะปีนี้เป็นชงปีนี้เป็นชงของคนปีฉลู 100% ครับชั่วฉลูขานปีขานนี่หมดห่วงยังไงครับปีขานปีหน้าผมบอกว่าปีขานปีนี้ครึ่งปีหลังนี้ดีให้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือและองค์ไต่เสี่ยหกโจ้ที่แถวเยาวราชครับเสริมบุญเสริมบารมีทำอะไรแล้วจะเกิดความร่ำรวยครับนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับช่วงนี้คนปีขานเนี่ยในการโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเพราะจะมีการโกงหรือเขียนหรือเซ็นเอกสารพลาดต้องทบทวนดูทุกครั้ง อย่าประมาทจนเกินไปต่อไปคือปีเถาะปีเถาะนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนครับปีเถาะเนี่ยมันผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาถึง2ครั้ง2คราครับนะครับตั้งแต่ปี59 60เขาผ่านไปแล้วคือซวยซ้ำแต่ปีนี้ปีเถาะปีนี้ปีเถาะตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาปีเถาะนี่ราบรื่นค่อยๆกระเตื้องEVPกำลังพุ่งกระต่ายกำลังบินกระต่ายกำลังพุ่ง ผมต้องบอกว่าแต่อย่าตกหลุมพรางอย่าเหิมเกริมอย่าหลงตัวเองเพราะมันจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคนปีเถาะจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังในความคิดครับในปีเถาะเดือนสิงหาแล้วทุกอย่างจะดีนะสิงหาจะต้องระวังมากต้องระวังมากและนะครับปี2562นะครับจนถึงกุมภานะฮะฮะปีเถาะจะค่อยๆดีขึ้นอีกดีขึ้นนะครับปีเถาะนี้น่าสนใจนะชั่วจะรู้ขานเถาะมะรงมะรงปีนี้ก็ชงแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่บอกว่าชง 100% ครับแต่สิ่งหนึ่งคือมะรงเนี่ยทำอะไรแล้วช่วงนี้ครับต้องระมัดระวังฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ทำเกี่ยวกับเอกสารเช่นเดียวกันครับมันจะทำในเรื่องของเอกสารผิดพลาดครับและระวังถูกโกงโอ้นะฮะต้องระวังต้องระวังนะฮะไม่ 100%น่าชงแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวนิดนิดนิดพูดง่ายๆต้องใช้ความรอบคอบครับเพิ่มความรอบปีมะเสงปีมะเสงถือว่าปีแห่งโชคปีมะเสงปีนี้เป็นปีงูเล็กจะทำอะไรก็แล้วแต่ราบรื่นนะครับแล้วก็คือให้ไปเสริมบุญนะให้ไปบริจาคโรงศพครับผมคนเกิดปีมะเสงนี้จะเกิดในสิ่งที่โชคดีหรือไปไถชีวิตโคกระบือมันทำบุญปีมาเสงปีนี้รวยทั้งปีเหมือนจะไม่ได้ก็ได้นะครับเหมือนอุ้ยมันอย่างเงี้ยมันเหมือนเงินจะไม่เอาไม่ได้มันก็ออกมาให้ต้องบอกว่าโชคฟลุกๆมาปีมาเสงนะฮะไม่น่าเป็นห่วงอะไรมาอารมาเสงมาเมียมาเมียปีนี้ต้องบอกว่ามันสูงริ้วมันโดยเฉพาะคนปีมาเมียเกิดปีกันปีนี้ในลัคนาบอกเลยเพราะปีของอาจารย์เองอะไรอาจารย์นี่ปีมันไม่พูดถึงแล้วเอาโชคดีนะโชคดีป้องก่อนบอกว่าราศีปีมาเมียนี่ถือบอกว่ามาเมียสิ่งที่เป็นทุกข์ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นคดีหรือสิ่งที่ทำให้เดือดเรื้อนน้อนใจสิ่งที่ผ่านมา 2-3 ปีจะหายไปโดยไม่รายสิ้นทั้งอินทรีย์และจะเกิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่จะไปดรอปในช่วงเดือนตุลาให้วิธีเสริมโชคไปเติมน้ำมันตะเกียงและให้ไปไหว้องค์ไทสีใส่องค์ไทสินเอียแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีๆกับมากับตัวเองแก่สักนิดนึงใช่นะฮะต่อไปมาแม่มาแม่ปีนี้ก็ไม่ดีถือว่าชงชงอีกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแย่ชงร้อยไหมไม่ร้อยชงเฉียง 35% 35% มาแม่เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนให้มันทำบุญครับนะครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มาแม่จะสรุปครับนะครับเหมือนไปลงทุนก็ขาดทุนครับเหมือนไปลงทุนเหมือนจะได้ก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราติดกับขาดทุกวิธีการแก้นี่มาแม่ผมต้องบอกไว้ก่อนมาแม่นี่ต้องไหว้พระราหูของดำของดำนะครับหันหน้าเอากาแฟกาแฟติดต่อทางคุณนวัดได้นะครับกาแฟนะครับกาแฟ8แก้วแล้วนะครับบูชาบูชานะครับแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาคนปีมาแม่อาจารย์บอกไว้ก่อนต้องนะครับใส่เค้กใส่บาตรด้วยเค้กกล้วยหอมหรือกล้วยหอมพระห้ารูปเหมือนกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับเค้กกล้วยหอมคนไทยถือว่าเมื่อได้บูชาเค้กกล้วยหอมแล้วทำอะไรแล้วก็จะกล้วยกล้วยแล้วแถมหอมด้วยหอมไม่รู้ว่าหอมไหมนะครับตอบปีวอกครับปีวอกปีนี้ต้องบอกว่าจะได้สิ่งใหม่ๆเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับจะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆจากที่
หมดหนี้ไปแล้วก็จะเพิ่มหนี้มาอีกนะมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะมีการลงทุนครับแต่ว่ามันก็ทำให้ยอดธุรกิจดีขึ้นนะครับไม่เป็นไรปีนี้ถือว่าปีวอกถือว่าได้สิ่งที่ดีๆและใหม่ๆเกิดขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าน่าตื่นเต้นระกาปีระกาต้องบอกไว้ก่อนช่วงนี้ปีระกาเนี่ยเหมือนอย่าไปเหลิมเกริมเพราะปีระกานี่ดีมาตั้งแต่ปี2560ปลายปีพฤศจิกาดีมานะครับแต่จะไปร่วงฟังนะจะไปร่วงอยู่ในช่วงปลายปีพฤศจิกาไม่ดีเลยต้องบอกไว้ก่อนครับเพราะว่าจากดูดาวลัคนาทักษาเนี่ยนะครับมูลระนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของบริวารทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เกิดมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนอนใจต้องระวังคนใกล้ๆตัวอ่ะต่อไปปีจอเป็นปีหมานี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปีหมาในปีนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนต้องทำอะไรแล้วต้องระมัดระวังเพราะในเรื่องของการเดินทางคนเดินทางในปีจอปีนี้ผมจะต้องบอกไว้ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แนะนำนะครับไปปล่อยชีวิตโคกระบือหรือซื้อรองเท้านะครับไปทำบุญกรวดน้ำสวดให้กับอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะคนปีจอปีนี้จะปวดหลังบ่านะครับจะมักจะปวดบ่าหรือต้นคอจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของสุขภาพหรือจะเป็นระบบภายในคนปีจอไม่ค่อยดีในสุขภาพปีสุดท้ายปีกุลแล้วครับปีกุลปีหมูผมบอกก่อนปีหมูเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากรวยนะปีหมูนี่จะดีต้นไอจะดีกลางไออะไรปลายปีปีช่วงนี้จะเหมือนตะขิดตะขักเหมือนไม่ได้โอ้ยทำไมท้อถอยนะเหมือนกับซื้อหวยถอยเข้าถอยออกซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อก็เฉียงไปก็เฉียงมามันไม่ได้มันไม่ตรงคนปีหมูนี่เหงื่อไม่ออกปีนี้ไม่ได้ตังค์บอกไว้ก่อนนะต้องเหนื่อยคนปีหมูปีนี้เหนื่อยหืดขึ้นคอแต่หลังจากปลายปีเป็นต้นไปพฤศจิกายนนะนะครับบอกไว้ก่อนเดทนะครับตกทักษะเดทโอ้โหมันพุ่งเลยฮะอันนี้เนี่ยดูเอาไว้เพื่อให้รู้แนวทางบางอย่างใช่ครับนะรู้ไว้แก้ไขรู้ไว้ปรับปรุงนะครับและรู้ตำหนินี่คือเหมือนกับเราบอกแนวทางกับเหมือนกับข้อสอบควรจะต้องเตรียมตัวรับยังไงคือคุยกับอาจารย์เติ้ลเนี่ยจะได้อะไรมากกว่าคนอื่นตรงไหนรู้ไหมฮะทำไมฮะเขาพูดในเรื่องที่เป็นความจริงผมพูดเรื่องจริงใกล้หมดเวลาจะถามว่าตอนนี้หมอดูเยอะครับอาจารย์มีวิธีแนะท่านผู้ชมทางบ้านยังไงครับว่าจะเลือกหมอดูยังไงที่มันไม่สุ่มเสี่ยงจนเกินไปครับผมต้องบอกว่าอยู่อย่างหนึ่งครับครับทุกอาชีพดีหมดอาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนครับแต่สิ่งหนึ่งในการตระหนักในเรื่องของการดูดวงครับคุณต้องมีวิจารณญาณฟังแล้วได้สติอย่าเพิ่งเช่นเขาบอกว่าเอาไปส่งพระราหูคุณดูดวง99บาทแต่มึงไปแก้อีก 5,000 3,000 ต้องคิดว่าเอาค่ะเดี๋ยวจะมาทำนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นคือต้องมีสติไปก่อนในการฟังถูกต้องครับแล้วต้องดูด้วยว่าหมอดูน่ะเขาทักแล้วทำให้เราในส่วนที่เรียกว่าแม่นขนาดไหนคือต้องดูในการที่เขาดูในเรื่องของดูดวงของเรานะครับต้องมีสติครับอย่างเงี้ยต้องมีสตินะไม่ใช่มันมีหลากหลายหมอดูมันมีหลากหลายต้นมะขามก็มีเคยเป็นนะต้นมะขามพูดง่ายๆนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติว่าดูแล้วให้แนวทางให้สติตักเตือนมันก็โอเคใช่ครับแต่ถ้าดูแล้วอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าบางคนมาปุ๊บอุ๊ยมาเหมือนเจ้าเขานี่ไม่ได้นะเออปูมาเราต้องมีสติซึ่งถ้าเรามีความทุกข์ไปเราไปเสียค่าดูนะเสร็จเรียบร้อยบอกให้เราสะเดาะเคาะว่าอะไรนะดวงเราไม่ดีจะเสียทรงเสียทรัพย์ครับให้สะเดาะเคาะสัก 9,999 ครับหมายความว่าเรากำลังจะเสียทรัพย์แล้วครับเสียทรัพย์แล้วนะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างจะต้องแก้ด้วยตัวเองนะครับต้องดูเช่นถ้าเขาแนะนำบอกว่าดู 3,000 แต่เวลาเขาแนะนำเราเนี่ยบอกว่าต้องไปสะเดาะเคาะกับพระนะครับซื้อชุดสังฆทานไปปล่อยนกแบบอันนี้เราทำเองนี่คือเราได้เราทำเพราะเราทำเอง1เงินที่เราจ่ายไปคือมันไม่ได้จ่ายในเรื่องของสิ่งที่บอกว่าสิ้นเปลืองมันพูดง่ายๆการสะดอกข้อบางทีไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ธุระของหมอดูถูกไหมใช่มันไม่ใช่ธุระของหมอดูมันทำอะไรอ่ะดูก็ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวแล้วคุณต้องแนะนำเขาว่าต้องแก้ยังไงต้องเป็นแบบไหนผมไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้ไม่ดีแต่อาชีพนี้เหมือนเรานี่ไม่ได้ดูถูกเพราะผมก็พูดง่ายๆอาชีพเสริมนี่คือหมอดูนี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราต้องแนะนำแล้วก็คือแก้ปัญหาแล้วก็คือในแนะนำในสิ่งที่เขาดีว่าเราต้องแนะนำเขาไปทางไหนครับไม่ใช่มาทำเองถ้าทำเองนะก็ให้ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ก่อนถูกว่าเขาบอกว่าเออมหาปูนะแบบนี้ไม่เชื่อเออต้องตั้งสติต้องมีสติครับก่อนจากกันนะฮะในช่วงภาวะแบบนี้หลายๆคนก็ไม่มีความสุขหลายๆคนก็ท้อแท้ครับแต่คุยกับอาจารย์อาจารย์มีความสุขอาจารย์ไม่มีคำว่าท้ออยู่ในใจอาจารย์มีอะไรในลักษณะของสไตล์อาจารย์ที่จะพูดกับท่านผู้ชมแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามีความสุขมากขึ้นครับผมต้องบอกไว้อยู่อย่างนี้ครับชีวิตของคนเรามีความทุกข์และมีความสุขเหมือนผมไม่ใช่ว่าผมไม่มีความทุกข์นะเคยทุกข์มาแต่สิ่งหนึ่งคือเราจะทำยังไงให้กับตัวเองเพราะทุกอย่างครับรบกวนหลงผมเป็นมนุษย์ผมไม่ใช่เทพหรือผมไม่ใช่เป็นผู้มีวิชาแต่สิ่งหนึ่งคือผมต้องบอกไว้ก่อนครับเอาวิชาที่เรียนมาเอามาเรียกว่าช่วยเหลือคนเอามาเผยแพร่และสิ่งหนึ่งก็คือยกระดับคนที่บอกว่ามีความทุกข์คำว่ายกระดับอยู่ในตอนนี้คือให้เขามีความทุกข์น้อยลงนะครับค่อยๆแก้ที่เขาไปนี่ก็คือเราก็คือให้ยึดมั่นและต้องถือว่าในสิ่งที่เราทำไปแล้วมันจะมีความสุขก็คือการทำให้เราสบายใจนั่นก็คือสติที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นรายการว่าเราต้องมีจะเชื่อใครจะฟังใครสุดท้ายตัวเราก็จะต้องยืนอยู่บนสติด้วยครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับอาจารย์เติ้ลตะวันนะครับแล้วเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ